ตอนที่2ผู้ชนะ10ทิศในตอนที่แล้วก็จบลงตอนที่พระมหาเถระแห่งวัดกุโสดรได้ขอทางฝ่ายพระเจ้ามหาสิริชัยยสุรพระเจ้ากรุงตองอูถึงเรื่องที่จะเนรเทศจะเด็ดไปให้พักโทษเนรเทศจะเด็ดไว้และจะมาคิดอ่านปรับจะเด็ดในสถานอื่นก็พอดีเวลาหมดลงฉะนั้นวันนี้ก็ขอเชิญท่านตามรับฟังผู้ชนะ10ทิศในตอนต่อไปจะกล่าวฝ่ายทั้งพระเจ้าตองอูเมื่อได้ฟังชี้แจงความโดยละเอียดจากพระมหาเถระแห่งวัดกุโสดรก็มีใจเลื่อมใสคลายความโกรธลงและพระองค์น่ะก็แจ้งอยู่ว่าซึ่งคนทั้งปวงสรรเสริญพระราชบุตรว่ามีความรู้เฉียบแหลมสมตำแหน่งรัชทายาทนั้นก็ยังเป็นรองจะเด็ดอยู่ในเชิงศิลปวิชาการครั้นถูกท้วงดังนี้พระทัยก็เอ็นเอียงไปกับถ้อยคำของพระมหาเถระจึงได้ตรัสว่าพระคุณเจ้าว่าน่ะชอบแล้วข้าพเจ้านี้น่ะมีใจรักคนที่มีสติปัญญาแต่นี้น่ะเป็นการละเมิดมนเทียนวังแม้มิลงทันกับมันเล่าก็ดูประหนึ่งจะนิ่งดูรอยอากูลอันแปดเปื้อนทวารวังโดยไม่พักชำระเมื่อพระคุณเจ้าขอทุเลาการเนรเทศมันแล้วพระคุณเจ้าน่ะยังเห็นควรจะปรับโทษเอาแก่มันสถานใดพระคัตติยาจารย์ได้ฟังเช่นนั้นจึงว่าอันความรู้จะเด็ดนั้นก็ดีอยู่อาตมาคิดจะลงโทษมันโดยขับออกไปเป็นพนักงานผู้น้อยได้ทั้งทรมานและได้ทั้งกำลังของจะเด็ดด้วยและเป็นช่องให้มันถ่ายโทษได้โดยทำดีขึ้นมาทีละน้อยจะเด็ดจะขยับตัวมันได้ต่อเมื่อทำประโยชน์แก่ราชการทั้งเพลาสนธยาก็ให้มันสำนักด้วยอาตมาอย่าให้มันมาสำนักด้วยมารดามันดังแต่ก่อนเป็นอันขาดดังนี้ผลก็จะผลิทั้งสองข้างมหาบพิตรน่ะยังจะเห็นชอบกับคำอาตมาด้วยหรือไฉนและเจ้าคณะกุโสดรนั่นน่ะชำนาญทั้งเลิกยามประมาณการภายหน้ามักเที่ยงได้ทูลกับพระเจ้าสิริชัยยสุระเป็นนายว่าอันหนึ่งตระแม่จันทราพระราชธิดานั้นเล่าเมื่อเรื่องมันล่วงไปแล้วก็หาควรที่จะลงทันใดๆแก่นางไม่ธรรมดาลูกหญิงน่ะเป็นของหวงแต่ถึงจะหวงห้ามประการใดวันหนึ่งนางก็ต้องไปสู่คู่ของนางตามบุพเพสันนิวาสเป็นแท้แม้มหาบพิตรยังจะมาผูกพระทัยด้วยเรื่องเล็กน้อยก็จะเปลืองอารมณ์และการแผ่นดินซะเปล่าๆพระเจ้าตองอูได้ฟังเช่นก็รับเอาและละทันตกรรมแก่จะเด็ดถวายพระมหาเถระตามคำขอและตรัสให้จะเด็ดไปรับหน้าที่ราชการเป็นเจ้าพนักงานผู้น้อยอยู่ในกรมวังครั้นเมื่อมหาเถระพาจะเด็ดมาถึงวัดกุโสดรแล้วก็ประคบประงมรอยที่ถูกโบยด้วยใจการุณสำปลอบด้วยใจอารีว่าอันวิสัยชายชาตินั้นแม้จะรุ่งเรืองสติปัญญาประการใดถ้าหากยังอยู่ในความดูแลของแม่พ่อญาติสนิทแล้วก็ยากจะประมาณว่าราคาของตัวจะสูงต่ำสถานใดได้ถูกครั้งนี้เจ้าหลุดมาจากอกของผู้ใหญ่ครองตัวคเนผิดชอบด้วยตนก็จัดเป็นกำไรดีอันหนึ่งซึ่งจะได้ฝึกราชการทั้งปวงแต่อายุยังยาวอันดวงชะตาเจ้านั้นเบื้องหน้าจะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวงในภูกาประเทศและพระมหาเถระแห่งวัดกุโสดรนั้นหวังจะปลอบสิทธิ์รักให้มีมานะกล้า
จึงได้กล่าวความหลังของเจเด็ดเมื่อยังน้อยให้เจเด็ดฟังว่าณบ้านงะสะยอกอยู่ยังกรุงพุกามโพนมีผัวเมียคู่หนึ่งเป็นชาวพม่าฝ่ายเจ้าผัวนั้นชื่อว่าสิงคสุจะคิดอ่านการอาชีพทั้งปวงก็ขัดด้วยทุนร้อนจึงอาศัยแรงตัวเป็นเครื่องหากินปลายปีนเที่ยวปาดวงตาลรองน้ำตาลสดมาขายและวันหนึ่งผัวเมียคู่นั้นออกประกอบอาชีพเช่นเคยจะผัวขึ้นต้นหนึ่งนางเมียขึ้นต้นหนึ่งก็ละลูกน้อยไว้กลางดินใกล้บริเวณนั้นมีงูใหญ่ประมาณลำต้นหมากเลื้อยมาแล้วก็ขดเป็นวงอยู่รอบตัวทารกและทารกนั้นน่ะก็มิได้สะดุ้งสะเทือนประการใดคงนั่งเป็นปกติอยู่พอเมื่อนางเมียมาพบเข้าก็ตกใจเร่งไปตามสิงคสุผู้ผัวครั้นสิงคสุผู้ผัวมาก็ไม่อาจทำการดีกว่าฝ่ายเมียได้โดยว่าไม่เคยประจักษ์ว่ามีงูขนาดเสมอด้วยตัวที่ขดอยู่รอบบุตรตนตะลึงอยู่จนสัตว์ร้ายนั้นน่ะเลื้อยลับไปเองสิงคสุเห็นอัศจรรย์นักจึงอุ้มบุตรน้อยไปหาพระราชาคณะแขวงงะสะยอกอันเป็นโหรบอกความยากจนของตัวและพรรณนาถึงเรื่องราวของทารกบอกสุภมาศปีเดือนยามตกฟากของเด็กแล้วกราบไหว้ขอให้พระราชาคณะพยากรณ์ชะตาทารกว่าจะดีร้ายประการชะไหนพระราชาคณะพิจารณาลักษณะและขับดวงชะตาทารกแล้วก็อุ้มทารกขึ้นเหนือตักและเปล่งเสียงร้องด้วยโสมนัสว่าอายุของเราจะไม่ได้ชมบุญพระเจ้ามหาราชแห่งพุกามประเทศเมื่อใหญ่บัดนี้ก็ขออุ้มให้เต็มมือซะตั้งแต่น้อยนี้เถอะแล้วพระราชาคณะแขวงงะสะยอกก็ได้บอกกับสิงคสุว่าเจ้าจงพาบุตรตัวน่ะตรงไปที่เมืองตองอูซึ่งพระเจ้าเมงกยินโยประดิษฐานขัตติยองค์โน้นเถิดบุตรตัวน่าจะได้เป็นใหญ่มีบุญด้วยดวงชะตาแรงนักถ้าอยากได้ประโยชน์โดยพึ่งบุตรตนแล้วต้องไปสู่ปฏิรูปประเทศตามมงคลสูตรซึ่งแจ้งนี้เอาล่ะเราจะฝากให้อาศัยอยู่กับเพื่อนเราณวัดกุโสดอแล้วเจ้าคณะแขวงงะสะยอกก็จดหมายแจ้งการทั้งปวงฝากสิงคสุและภรรยากับบุตรคือตัวเจ้าให้อยู่ในวัดกุโสดอกับเราสืบมาจะเด็ดได้ฟังพระมหาเถระเล่าดังนั้นก็หลากใจกราบลงที่ตักแล้วว่าพระอาจารย์จะปลุกให้ข้าพเจ้าปลื้มด้วยนิมิตและลางบุญคุณของพระคุณท่านซึ่งชุบเลี้ยงข้าพเจ้ามาแต่น้อยและเพียรเสี่ยมให้ข้าพเจ้ารอบรู้วิทยาการทั้งสิ้นนั้นตายแล้วเกิดเล่าสักสิบชาติก็ไม่อาจสนองคุณได้คุ้มแต่ซึ่งพระราชาคณะงะสะยอกประมาณชะตาข้าพเจ้าไว้นั้นเกินวาสนานักจะพึงยึดเป็นจริงก็ไรได้พระมหาเถระนะฝนพลายทาพลายไปพลางก็เล่าสืบไปว่าข้อนี้นะเราก็สงสัยอยู่แต่ครั้นเมื่อเราสอบดูแล้วก็มิได้เพี้ยนไปจากที่เพื่อนเราว่าฉะนั้นเราจึงบำรุงเจ้ายิ่งกว่าสิทธิ์อื่นปรารถนาจะให้เจ้ารู้ถึงคุณสาวกของพระพุทธเจ้าและฟื้นพระบวรพุทธศาสนาให้เฟื่องฟูขึ้นในกาลต่อไปพระมหาเถระแห่งวัดกุโสดอเมื่อเล่าความหลังของเจเด็ดและภูมิชะตาของเจเด็ดให้เจเด็ดฟังแล้วพระมหาเถระก็ว่ากับเจเด็ดต่อไปว่าซึ่งเราเล่าความทั้งปวงให้ใจจะได้เป็นเครื่องซ้ำเติมริยะเจ้าให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นมิใช่จะบอกเพื่อให้ยิงและทะนงตัวอันหนึ่งนั้นเราได้อยู่ในแผ่นดินท่านก็จะซื่อตรงต่อแผ่นดินจนตัวตายและวิสัยผู้หาความมงคลใส่ตัวย่อมต้องอาศัยชื่อและกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณเป็นปัจจัย
ตามดวงชะตาเจ้ากาลต่อไปย่อมเป็นใหญ่เสมอด้วยมังตราเราจึงวิตกว่าแม้นเจ้าเคลิ้มในอำนาจราชศักดิ์เวลาใดเวลานั้นประทุจิตก็จะหนุนให้คิดทรยศต่อราชบุตรของเมงกยินโยขึ้นนั้นเราจะบังคับให้เจ้านัดถวายสัตว์แก่พระประธานในวิหารกุโสดรนี้ว่าเบื้องหน้าอำนาจวาสนาเจ้าจะรุ่งโรจน์ประการใดก็ดีเจ้าจะไม่คิดการแย่งเสวกตฉัตรจากมังตราเป็นอันขาดจะเด็ดได้ฟังเช่นนั้นก็กระทำตามโดยบ่ายหน้าไปทางวิหารและถวายสัตว์ต่อพระประธานดังคำอาจารย์ว่าและต่อจากนั้นมาพระมหาเถระก็มีใจเอ็นดูสรรพวิชาการลี้ลับลึกซึ้งซึ่งมีอยู่ก็พร่ำสอนให้จะเด็ดจนสิ้นจะกล่าวฝ่ายเจเด็ดนั้นเสมอได้พบหน้าพระราชธิดา10วันต่อครั้งก็เหมือนหนึ่งเหลือชีวิตเพียงครึ่งอยู่แล้วซ้ำมาถูกขับเป็นพนักงานผู้น้อยอยู่นอกวังดังนี้อีกก็ทุกข์กระทมหนักวันต้นๆน่ะยังมีใจเกรงต่อพระราชอาญาสู้อดกลั้นความคิดถึงไว้ในอกนานวันไปจะดูสิ่งใดก็พาใจกังวลผูกพันถึงนางผู้นั้นก็จึงได้ตัดสินใจว่าตายร้ายตายดีอย่างไรในคืนวันพรุ่งนี้แหละจะซุ่มเข้าไปหาให้ถึงตัวตละแม่จันทราให้จงได้เจเด็ดนั้นเดิมทีเคยเข้าออกทางฝ่ายนายเนืองๆก็จึงรู้ชัดว่าห้องใดน่ะเป็นที่อยู่ของใครการได้มีโอกาสลอบเข้ามาถึงตำหนักของพระราชเทวีนี้แล้วก็ย่องเข้าไปสำเนียกเอาเสียงว่าคนทั้งปวงบนตำหนักหลับสิ้นแล้วเจเด็ดนั้นก็โหนกายป่ายปีนตามรอยสลักขึ้นไปจนถึงห้องตละแม่จันทราแสงอาจจะกลับในยังตามสว่างอยู่เรืองๆจะเด็ดย่องยากโดยปลายเท้ามาจนถึงหน้าพระแท่นที่พระราชธิดาบรรทมแล้วก็หยุดยั้งคุกเข่าลงพินิจสิริรูปขัตติยนารีสีเมืองของครูจดจ้องจะถูกตัวเล่าริมฝีปากซึ่งพะเยอเหมือนจะยิ้มทั้งกำลังหลับนั้นยั้งใจให้เสียดายไม่อาจต้องตัวให้นางตื่นจะเด็ดนะพิจารณาความงามอันต้องตามลักษณะกัลยาณีของตละแม่ไปทีละอย่างหัวใจก็เหิมโหมแรงร้อนอยู่ด้วยเพลิงพิศวาสหน้านางนะเหมือนเดือนเมื่อวันเต็มดวงและถูกห้อมล้อมด้วยเมฆดำในคืนวสันตฤดูคือผมเหมือนคันธนูน้อยที่ถูกโกงสายเต็มแล้วอยู่เหนือตาทั้งสองคิ้วอันแก้มนางนั้นเล่าเหมือนกระพุ้งพุ่มของหลวงอันพิมพ์ด้วยขีดพึ่งสีนวลถวายไว้หน้าพระพุทธรูปในอุโบสถกุโสดรจะเด็ดพิษแล้วก็มิอาจกลั้นรักจึงจูบลงตรงกระพุ้งแก้มนั้นแล้วปลุกนางแต่เบาๆว่าจันทราเอ๋ยเชิญน้องท่านตื่นเถอะจะเด็ดคนซื่อได้มาอยู่แทบเท้าแม่แล้วฝ่ายพระราชธิดานั้นกำลังหลับแววเสียงลืมตาตื่นเห็นจะเด็ดยังแคลงใจอยู่ว่าฝันจึงสวมกอดเอาไว้แล้วรำพันความในใจเ
เมื่อครู่ตอนได้สติแล้วก็เกิดประมาทกลัวเป็นกำลังใจหนึ่งตื่นสะดุ้งดังมลึกที่รู้ตัวว่ายืนอยู่ในแนวหน้าไม้ใจหนึ่งนั้นเหมือนฟื้นจากฝันว่าเด็กแก้วก็พบแก้วดังฝันอึกอักไม่อาจที่จะกล่าวความใดได้จะเด็ดนั้นจูบทันทีแล้วก็พ้อด้วยคารมว่าซึ่งข้าพเจ้ารอบเข้ามาจนถึงตัวท่านก็หมายใจที่จะอาบน้ำรักจากคนรักของตัวให้ชุ่มชื่นปลดเปลื้องความทุกข์ที่ถมใจอยู่แต่ถ้าได้รู้อยู่ก่อนว่าพบไม่ปรารถนาทักชะนี้ก็จะยอมตายอยู่ที่วัดกุโสดอโนนหาทะเยอทะยานเข้ามาถึงนี่ให้ความช้ำใจทวีขึ้นอีกไม่แล้วเมื่อได้ประจักษ์น้องเราเลือนเราประหนึ่งว่าคนเพิ่งเคยรู้จักตอนนี้แล้วก็จำเป็นข้าพเจ้าจะขอลาไปบัลลังก์แม่จันทรานะได้สติรีบยึดตัวจะเด็ดไว้แล้วว่าไหนพี่ท่านจึงเจรจาเอาแต่ได้หน้าท่านนั้นข้าพเจ้าพบเมื่อใดที่ใดก็ตื่นตานใจไปทุกเมื่อทุกทีครั้นมาได้พบในที่ที่ไม่คิดว่าจะได้พบความดีใจเปรียบตายแล้วเกิดใหม่ฉะนั้นซึ่งท่านเล็ดรอดเข้ามานี้นะหากว่ามาโดยความอะไรข้าพเจ้าก็ขอเทิดคุณท่านไว้เหนือหัวแต่ถ้าท่านมาให้เห็นนิดหนึ่งแล้วกลับซะเพื่อโลมเล่นโดยกระนองข้าพเจ้าก็จะถือตามคำที่ท่านพูดคือจะยอมให้ความคิดถึงทรมานตายอยู่ในที่นี้เช่นนั้นเมื่อท่านรักข้าพเจ้าน้อยได้โลมรูปจูบชมทั้งที่หลับสมใจท่านแล้วจะรีบกลับก็สุดแต่อารมณ์ท่านเถอะซึ่งจะอ้อนวอนให้ท่านอยู่นั้นน่ะน้อยใจอ้าปากวอนมิได้แล้วจะได้ฟังเช่นนั้นรู้อยู่แก่ใจและแจ้งว่านางน่ะพ้อด้วยใจงอนก็กลับปลอบและประโลมนางว่าซึ่งข้าพเจ้าจะจากจันทราไปโดยถูกโกรธนั้นวัดกุโสดอนนั่นแล้วคือเรือนตายอันน้ำใจจะเด็ดนั้นก่อนนี้ไม่เคยพลั้นพลึงกับความตายต่อเมื่อได้ทอดตัวลงเป็นข้าของพระราชธิดานี่สิหวาดวันพลั้นพลึงซะต่อความตายเป็นที่สุดแล้วตละแม่จันทราได้ฟังเช่นนั้นก็ผลักจะเด็ดออกไปพอเป็นทีและพูดสวนขึ้นว่าก็เมื่อข้าพเจ้าสอนให้ท่านคลั่งถึงปานนี้แล้วจะยังจะทอดตัวมาเป็นข้าข้าพเจ้าด้วยเหตุผลกลใดล่ะจะเด็ดได้ฟังเช่นก็แก้เอาด้วยสำนวนบ้างว่าบัดนี้ข้าพเจ้าน่ะเป็นเจ้าของชีวิตถึงสองซึ่งพลั้นพลึงต่อความตายนั้นมิได้อะไรถึงชีวิตตัวเป็นข้อใหญ่ทุกหนักอยู่ที่ว่าชีวิตข้าพเจ้าดับสูญไปแล้วเป็นห่วงจันทราจะเสียใจตายตามข้าพเจ้าไม่ทันข้ามวันแม้น้องท่านประมาณใจจะเด็ดที่รักท่านถูกเหมือนอย่างจะเด็ดประมาณใจที่ท่านรักจะเด็ดถูกแล้วก็น่าที่จันทราจะรักข้าพเจ้าเกินกว่าที่รักอยู่บัดนี้อีกหลายเท่าตัวตละแม่จันทรานั้นได้ฟังจะเด็ดยอโดยอ้อมก็อิ่มใจละความงอนที่ปั้นปึงเมื่อหัวทีสะสิ้นเกลือกหน้าลงกับอกเด็ดแล้วร่ำวอนโดยใจเสน่ห์ว่าวานพี่ท่านจะได้ป้อนคำหวานแก่น้องท่านให้หนักนะจันทราน่ะกำลังน้อยเกรงทานมิได้ก็จะเป็นลมจะเด็ดได้ฟังเช่นนั้นจึงว่าข้อนี้อย่าฟังเอาคำโบราณมาเป็นอารมณ์เลยอันน้ำใจข้าพเจ้าแม้จะหวานกับนางก็หวานเหมือนเช่เอมย่อมมีรสบำรุงบำเรอผู้ที่กำลังน้อยอย่างทิดาพระเจ้าตองอูจะให้โทษแก่ผู้เสพสักน้อยหนึ่งก็หาไม่ว่าแล้วจะเด็ดก็ดึงนางลุกขึ้นจากประที่จูงมาหยุดยืนอยู่ตรงริมบัญชันประคองร่างตละแม่ออกมาให้ถูกแสงเดือนแล้วว่าอันน่างามและแฝงเศร้าอย่างน่าจันทรานี้ต้องใจข้าพเจ้านัก
และน้องเราแม้จะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ก็ใหญ่แต่เพียงกำเนิดคงจะไม่มีกำลังจะอุ้มชูตัวข้าพเจ้าให้รุ่งเรืองได้แต่กระนั้นก็วางใจว่าจะอุ้มชูน้ำรักและน้ำใจข้าพเจ้าให้รุ่งเรืองไปเป็นอันดีข้อนี้วานท่านกล่าวสัตย์แก่ข้าพเจ้าสักหน่อยเถอะจะได้ชื่นใจเป็นทุนไว้ประกอบการใหญ่สืบไปเบื้องหน้าแม่จันทราได้ฟังเช่นนั้นก็ตอบว่าความซื่อของข้าพเจ้านั้นน่ะไม่รู้จะประมาณเอาสิ่งใดมาเปรียบได้ข้อนี้ขอพี่ท่านจงวางใจว่าแต่พี่ท่านเถอะลิ้นลมคมขายดังเนี้ยเกรงว่าจะซื่อต่อข้าพเจ้าก็แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าท่วงทีท่าลำพองเสมือนม้าศึกแม้จะหลวมตัวมาถึงนี้ข้าพเจ้าก็ยังหวาดว่าท่านจะมิได้มีแต่ใจเดียวจะเด็ดได้ฟังเช่นนั้นก็ตอบนางไปว่าซึ่งนางจะลงเอาข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนหลายใจนั้นหาถูกก่อนไม่หรือแม้จะเรียกว่าเป็นคนใจเดียวก็ยังผิดอยู่อีกเพราะโดยเนื้อแท้ข้าพเจ้าน่ะมีหัวใจอยู่เพียงครึ่งหนึ่งและน้องเราก็มีทัดเทียมกันตราบเท่าเมื่อใดเราได้เสียเป็นเมียผัวเมื่อนั้นครึ่งกับครึ่งมารวมกันเข้าจึงจะนับเป็นใจเดียวได้เราสองคนนั้นน่ะจริงแล้วแต่จันทราเอ่ยประหลาดนักที่สองคนน่ะแต่มีเพียงใจเดียวคือใจที่รักและซื่อตรงต่อกันจนวันตายข้าพเจ้าเป็นคนน้อยทรัพย์แต่ก็ถืออยู่ว่าตัวน่ะมากความซื่อหลันบัตรนี้มอบความซื่อให้เสียควรหรือน้องเราจะเก็บเอาเรื่องมิควรมาแคลงใจราชเด็ดนะก็กำลังหนุ่มครั้นได้ใกล้ชิดตระแม่จันทราในยามดึกสงัดเพราะพระราชธิดาต้องแสงจันทร์พองก็ก่อความทะยานใจให้เกิดยิ่งกว่าทุกทีจะเด็ดนั้นจึงแซงกล่าวเป็นกลว่าซึ่งเรายืนประเจิดประเจ้อเสมอด้วยคู่อุปิเสกดังนี้แม้นใครปะและรู้ถึงพระราชเทวีแล้วหน้าที่จะยับลงทั้งคู่เป็นแท้ฉะนั้นน้องเราอย่าประเพณีเลยเชิญขึ้นประที่เถอะตะละแม่จันทราไม่ยั้งคิดคาดว่าจะเด็ดแนะนำโดยจริงก็พาซื่อปล่อยให้จะเด็ดนะอุ้มตัวไปครั้นเมื่อวางลงเหนือยี่ผู้แล้วจะเด็ดก็ไม่พละกลับรัดแน่นเอาด้วยใจหนุ่มแต่ละแม่จันทราน่ะเห็นผิดสังเกตก็เอะใจจึงว่าวันนี้ไหนท่วงทีพี่ท่านจึงประหลาดกว่าทุกครั้งซึ่งท่านรัดข้าพเจ้าไม่วางมือดังนี้จงใจจะให้ผู้ถูกรัดสิ้นลมกระนั้นเลยจะเด็ดแจ้งแกนางว่าหาใช่เช่นนั้นหรอกแต่ข้าพเจ้ามาคิดว่าได้เชยชิดจนสนิทเพียงนี้แล้วเรายังจะถนอมใจให้มีอยู่ฝ่ายละครึ่งนะหาควรไม่ข้าพเจ้าหวังจะวอนน้องท่านให้เบนใจเอามารวมกันซะให้เป็นใจเดียวตะละแม่จันทราได้ฟังเช่นนั้นก็ตกใจจนสั่นเทิมไปทุกอย่างดิ้นรนดันจะเด็ดออกไปให้ห่างแล้วตอบด้วยสำเนียงสะอื้นว่าซึ่งข้าพเจ้ายินดีด้วยท่านเข้ามาถึงที่นี่ก็พิกประเพณีเสมือนหนึ่งสตรีอันร้ายตระกูลอยู่แล้วแต่ความผิดเพียงในข้อนี้โดยที่ใจรักท่านจึงคิดหักซะว่าแม้จะได้ชื่อว่าชั่วก็ยอมชั่วแต่เพียงหูตามนุษย์ส่วนเทพยดานั้นคงประจักษ์ความบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าอยู่ครั้นบัดนี้ท่านจะมาคิดการดังนี้อีกก็เหมือนหนึ่งจะทอนคำข้าพเจ้าซะสิ้นขอท่านอย่าหารหักเอาแต่ใจเลยข้าพเจ้าดละความอายมนุษย์เพื่อพี่ท่านแล้วส่วนความที่จะต้องอายผีสางเทวดานั้นพี่ท่านจงละให้ข้าพเจ้าซะเถอะฝ่ายจะเด็ดนั้นก็มิฟังความละเฝ้าโน้มเหนียวโดยที่ยังลำพองใจด้วยใจขนองของคนหนุ่มตะละแม่จันทรานั้นน่ะเมื่อเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ก็แค้นนักจึงขึ้นพูดขึ้นว่านี่เป็นกรรมแล้วที่ข้าพเจ้าน่ะสำคัญผิด
เดิมทีก็คิดว่าจะเด็ดรักข้าพเจ้าโดยใจพระสนิทสนมในเชิงอัธยาศัยต้องกันอันเป็นความรักเบื้องสูงมิได้หมายมั่นราคะจริตอันเป็นความรักเบื้องต่ำจันทราน่ะจึงสู้ทอดตัวมาสวามิภักดิ์ด้วยแม้นหากได้แจ้งว่าจะฉุดข้าพเจ้าลงฝ่ายต่ำดังนี้แล้วแต่เดิมทีถึงรักจนใจจะขาดก็ไม่ปรารถนาจะสำแดงออกมาให้แจ้งว่าแล้วนางก็ดิ้นรนฟูมฟายอยู่จะเด็ดได้ฟังพระราชธิดาพูดด้วยปรีชาฉลาดก็ตันใจต่อมาเป็นครู่แล้วจึงกล่าวแก้ไปว่าซึ่งน้องเราประมาทว่าข้าพเจ้ากำเริบด้วยจริตต่ำนั้นอย่ากล่าวเลยขอเชิญน้องท่านพิเคราะห์ใจจะเด็ดแต่หนหลังเถอะหากข้าพเจ้าฝ่ายใจด้วยราคะจริตเป็นที่ตั้งแต่เดิมแล้วเมื่อครั้งพำนักรวบเรือนเดียวกันจันทราหรือจะรอดไปพ้นมือแต่ที่ยับยั้งชั่งใจครั้งกระโน้นก็โดยใจไม่ได้ฝ่ายต่ำนี่สิและบัดนี้เนี่ยก็ห่างมานานครั้นความรักจันทราจึงท่วมท้นหัวอกข้าพเจ้าแต่จันทรานะรักเราน้อยจึงหวงตัวด้วยเล่ห์ยกเอาเทพยดาขึ้นมาอ้างดูกระไรอยู่หากว่าจะถึงการอับอายขายหน้าเราจะมากลัวเทพยดาด้วยอันใดเพราะเทพยดานั้นเราเท่าที่รู้ก็ย่อมจะโปรดความดีเป็นที่สุดแล้วและเรานะรักกันโดยใจซื่อดังนี้ก็จัดเป็นความดีขนาดที่สุดเหมือนกันฉะนั้นตะเทพยดาโปรดความดีดังที่เรารู้อยู่ถ้าเห็นอกคงจะได้สงสารเราทั้งคู่มานานหลายแล้วท่านคงทนดูข้าพเจ้าร่ำไห้คิดถึงจันทราน้อยไม่ไหวแน่จึงดลใจให้ข้าพเจ้าน่ะอยากดึงจันทรามารวมเป็นใจเดียวณเวลานี้ไม่ว่าจะเด็ดนั้นจะอ้อนวอนประการใดพระราชธิดาก็มั่นใจอยู่มิได้โอนอ่อนพรตามจะเด็ดนั้นเห็นว่าจะเจรจาโดยดีไม่ได้แล้วก็แซงทับทีเป็นละตัวนางซะแล้วยืนบึ้งอยู่ในทีโกรธประสงค์ให้พระราชธิดาเอาใจจันทราน้อยน่ะไม่แจ้งเล่ห์ทางหนึ่งรักตัวมิอยากให้เสียก็รักอีกทางหนึ่งกลัวจะเด็ดน้อยใจก็มีมากไม่รู้ทำฉันใดวุ่นใจผวักผวนอยู่ฝ่ายจะเด็ดนั้นเห็นได้ทีก็แซงพ้อเป็นทีแค้นว่าอันเราไม่รู้จักประมาณตนเป็นข้าแล้วขยิงขึ้นมาเทียมไทยท่านหรือจะมาเอออวยอะไรด้วยจะคบหาสมาคมก็สนุกเพียงชั่วครู่ชั่วยามครั้นเห็นจะจริงจังเมื่อใดก็ตีตนออกห่างอันใจตละแม่พระราชธิดาท่านนั้นอ่านออกง่ายซะยิ่งกว่าอ่านอักขระขอมเกรงหรือว่าเป็นเมียเราแล้วจะไม่ได้นั่งเสลียงหรือซึ่งได้ถูกต้องไปบ้างนั้นน่ะไว้โทษเถอะที่ทำให้มีราคีเพราะน้ำมือเราว่าแล้วจะเด็ดก็ทำทีจะปีนกลับตละแม่จันทราน่ะคาดว่าเป็นจริงก็ตกใจรีบฉุดจะเด็ดไว้ไม่ยอมปล่อยมือและพูดขึ้นว่าน้ำใจพี่หูหันเอาเช่นนี้นี่หรือที่ว่าท่านรักข้าพเจ้าจันทราน่ะเพิ่งเคยขัดเพียงเท่านี้ก็จะตัดเสื้อคล่องซึ่งข้าพเจ้าน่ะไม่ผ่อนตามท่านนั้นมิใช่จะหวงตัวไว้เพื่อใครอื่นชาตินี้หากว่าผิดจากจะเด็ดพี่ข้าพเจ้าแล้วจันทราจะยอมตัวแก่ใครอื่นนั้นอย่าได้พึงหมายเลยที่ทัดทานไว้ก็หาใช่เพราะรักน้อยแต่ด้วยบัดสีใจเป็นกำลังวิสัยหญิงเมื่อเสียตัวด้วยชายแล้วก็เหมือนปลาตีประจำใจหาใช่นกจับกิ่งไม้ปลาบินไปแล้วใจสิ้นรอยข้อนี้นะหวานท่านคิดได้จงดีเถอะแต่ถูกกอดจูบลูบต้องเพียงเท่านี้นะ
รับหลังท่านทุกข์หนักอยู่แล้วเพราะว่าผูกใจถึงและนี่พี่ท่านยังจะมามัดข้าพเจ้าให้แน่นกว่านั้นอีกเล่าหากท่านเชิญข้าพเจ้าซะข้าพเจ้ามิต้องโลดแล่นไปถึงอารามกุโสดอนวนเลยแม้ท่านเข้าออกนอกไหนรอบไปมาได้คล่องๆก็ใครจะพลอนปลนตามหรอกแต่นี่กว่าท่านจะรอดเข้ามาได้แต่ละครั้งแต่ละทีมันก็ช่างแสนเข็ญเกิดชะล่านักก็ไม่แจ้งเหมือนกับจะเกิดโทษขึ้นวันใดฉะนั้นเชิญพี่ท่านเห็นอกบ้างเถอะเอ็นดูข้าพเจ้าอย่าผูกใจจันทราให้แน่นถึงขนาดนั้นเลยจะเด็ดได้ฟังได้คิดก็รู้ชอบจึงได้งดไว้หาได้ขืนใจนางเอาตามอารมณ์ตัวแล้วจะเด็ดและนางทั้งสองก็ร่ำสนทนาพร่ำฝากอะไรซึ่งกันและกันอยู่จนเกือบรุ่งสางจะเด็ดนั่นน่ะขยับแล้วขยื่นอีกจะจากราชดารุณีน้อยอกนั้นก็ร้าวปิ่มว่าพิษธนูซ่านคำลาสำลักอยู่แต่ในลำคอข่มใจแล้วยังมิอาจจะบอกได้ละล้าละลังอยู่จนเบื้องตะวันออกแสงเงินผุดขึ้นมารำไรเพียงหักใจแล้วจึงตกปากลาตะละแม่จันทรานั่นน่ะอะไรนักกอดจะเด็ดไว้แล้วว่าใจข้าพเจ้านั้นน่ะอยากจะซ่อนท่านไว้ในห้องนี้และพอข้ามลงจึงออกมาสนทนากันใหม่แต่ก็ขัดอยู่ด้วยวิตกว่าจะงามความไว้ไม่ตลอดครั้นจะขอให้ท่านมาเยือนเนืองๆเล่าก็ทุกตรงที่ทางไปมาพลาดพลั้งแล้วก็เหมือนข้าพเจ้าเป็นผู้พลาดชีวิตท่านอันหนึ่งเราจะเหลิงวางใจนักทางได้ไม่เท่ากับที่เสียไปจะเด็ดได้ฟังเช่นนั้นก็กอดนางประโลมให้บรรเทาเศร้าแล้วว่าเมื่อน้องท่านจะหาความสุขด้วยการอยู่ใกล้ข้าพเจ้าได้แล้วก็ขอน้องท่านจงเป็นสุขด้วยการที่ข้าพเจ้าได้มอบความซื่อไว้ใต้เบื้องบาททั้งสองแห่งน้องท่านเถอะและแม้ถึงเราจะยังไม่ได้เป็นเมียผัวร่วมใจเดียวกันแต่จันทราก็รักจะเด็ดเช่นเดียวกับมอบตัวกับจะเด็ดแล้วบัดนี้ก็จงนึกว่าจะเด็ดผัวนางน่ะไปสงครามจะกลับมาต่อเมื่อชนะศึกแม้ไม่ชนะชีวิตไม่พบความสำเร็จเจ้าจะเด็ดก็จะตายอยู่ในความไม่สำเร็จนั้นจงคิดว่าการจากกันครั้งนี้น่ะเป็นหน้าที่ฉะนั้นจันทราไม่จะเศร้าใจเลยแต่ละแม่จันทราน่ะถึงยังไงก็ไม่สางให้พี่ไรว่าถ้าคิดถึงดังท่านว่าคงช่วยข้าพเจ้าสงบไปเพียงชั่วแล่นครั้นแล้วก็จะรื้อเอาท่านมาคำนึงอีกข้าพเจ้าน่ะไม่ใช่เป็นคนไม่มีจิตใจพี่ท่านรัดเฟ้นจนทั่วกันนี้แล้วจึงจะหักใจลืมซะง่ายๆอีกประการหนึ่งจันทราน่ะเป็นหญิงจะทะเยอทะยานประการใดก็ไม่ถนัดนะได้แต่คอยว่าวันใดพี่ท่านจะทำตัวให้รุ่งเรืองก็จะปล่อยเพราะอาศัยบารมีด้วยกระนั้นขอพี่ท่านถนอมตัวจงหนักให้เหมือนถ้อยคำที่พูดไปว่าท่านนั้นกังวลในชีวิตข้าพเจ้าแม้ท่านต่ำต้อยความดีลงวันใดวันนั้นก็คล้ายชีวิตท่านสิ้นแล้วเราจะหาวันเป็นผัวเมียบำรุงใจซึ่งกันมิได้และชีวิตข้าพเจ้าก็จะสิ้นตามดังท่านว่าอีกประการสองเล่าจันทรานี้เนี่ยรักท่านจนเทียบค่าเท่าดวงใจและธรรมดามนุษย์น่ะย่อมหวงใจตัวเป็นที่สุดฉันข้าพเจ้าก็หวงท่านเป็นที่สุดดุจกันขอท่านจงฟังความข้อนี้ให้แน่นไว้กับสติพิทักษ์ตัวท่านเองแทนข้าพเจ้าด้วยมาดแม้นมีข่าวรู้มาว่าท่านฝ่ายใจอิสตรีอื่นเกินจันทราวันนั้นก็จักเป็นวันสุดท้ายของน้องท่านแล้วกับข้าพเจ้าจะตั้งหน้าตั้งตาผูกเวรจองล้านท่านตลอดทุกชาติไป
จะเด็ดนั้นได้ฟังนางกล่าวความโดยประสาซื่อมิอาจกลั้นน้ำตาอยู่จึงว่ากับนางว่าอันเรานี้น่ะทนงชายชาติอาชาน้ำตาจะออกก็ต่อเมื่อทุกข์ทนเจ็บช้ำสุดกลั้นแล้วฉะนั้นบัดนี้จะขอให้สัตว์ด้วยหน้าอันกำลังโทมด้วยน้ำตานี้หากเรากลับใจรักผู้ใดเกินท่านก็ขอให้ประสบเคราะห์ภัยอย่างใหญ่หลวงเถอะว่าแล้วเจ้าหนุ่มก็โน้มนางมาจูบทั้งซ้ายขวาพลางได้บอกลาตนนั้นก็ปีนกลับลงมาเกือบครึ่งทางแล้วกำเริบอะไรอยู่หวนรื้อกลับปีนขึ้นมาจูบซ้ำอีกถึงสองพักกระทั่งเวลารุ่งจัดขึ้นมาอยู่ช้าบิดได้แล้วจึงได้หายใจไปตาละแม่จันทรานั้นก็เฝ้าดูจนกระทั่งจะเด็ดเร้นกายเข้าใต้เงาไม้ลับไปนานแล้วจึงคืนเข้าประที นับจากวันที่ประจักษ์น้ำใจพระราชธิดาโดยกระจ่างแล้วเจ้าเจเด็ดก็มานะภาคเพียรยิ่งกว่าที่เคยราชการหนักเบามิได้ปริปากแต่ประกอบด้วยลักษณะแช่มช้อยเป็นที่ต้องใจของผู้ใหญ่แต่อายุน้อยเจรจาความก็เป็นหลักฐานทั้งวาจามีเสน่ห์เป็นอำนาจรัดรึงใจคนทักยอดินผู้ขุนวังก็เอ็นดูและขุนวังผู้นั้นทราบความที่จะเด็ดต้องมารับหน้าที่ผู้น้อยในกรมตนมาก่อนแล้วจึงกรุณามากกว่าฝึกราชการทั้งปวงพอใจใช้สอยราชการหนึ่งๆยิ่งจะเด็ดเป็นคนปัญญาไวทักยดินจึงเพิ่มความรักและวางใจขึ้นอีกขณะเรียกหาจะเด็ดต่อหน้าคนทั้งหลายก็ไว้หน้าเหมือนจะเด็ดเป็นลูกหลานแห่งตนเช่นนั้นแหละเพลานั้นพระเจ้ามหาสิริชัยยสุระผ่านราชสมบัติกรุงตองอูมาได้45พรรษาก็ประชวรมีอันเป็นกระเสาะกระแสะอาการประชวรทราบไปถึงหัวเมืองต่างๆก็จันทรงทูตเดินทางมาเป็นทีเยี่ยมฟังพระอาการของพระเจ้าเมงกยินโยเอาความสัมพันธไมตรีบังหน้าเป็นปลายทำทีมาฟังพระอาการเป็นเชิงมีใจพักดีแต่เนื้อแท้นั้นน่ะต่างหมายมั่นตองอูไว้เสมอด้วยมังสาก้อนใหญ่ทั้งฝ่ายหงสวดีพระเจ้าสการวุฒิผีก็แต่งตั้งให้สอพิญญาน้องชายเป็นทูตรีบรุดมาและทั้งฝ่ายนรบดีพระเจ้ากรุงแปลก็แต่งรานองอุปราชอัครมหาเสนาบดีเข้าเฝ้าพระอาการของพระเจ้าตองอูเช่นกันและทูตทั้งสองนั้นก็ตกเป็นหน้าที่พนักงานของขุนวังรับรองดังนั้นทักยินขุนวังจึงจัดให้ทูตทั้งสองพักอยู่ในบริเวณบ้านของตนทักยดินขุนวังแห่งเมืองตองอูนั้นเป็นพ่อม่ายมีธิดารุ่นสะคลานอยู่คนหนึ่งชื่อว่าแม่นางนันทวดีการบ้านทั้งปวงก็มอบให้นางเป็นใหญ่แทนและเป็นหัวแรงสั่งงานทั้งปวงทักยดินเห็นว่าจะเด็ดเป็นคนใช้คล่องรู้การควรมิควรทั้งปวงก็จึงจัดให้มาประจำเป็นพนักงานฝ่ายวังขอให้ความสะดวกแก่แขกเมืองทั้งสองจะเด็ดนั้นเมื่อได้มาอยู่บ้านขุนวังมีนางนันทวดีพอใจพูดด้วยเสมอเพื่อน
ความเหงาก็ค่อยคลายบรรเทาลงต่อนานวันแล้วทั้งสองฝ่ายยิ่งต้องอัธยาศัยถูกใจกันจะเด็ดนั้นจึงค่อยแช่มชื่นขึ้นบ้างจะกล่าวฝ่ายมังกราราชบุตรครั้นเมื่อจะเด็ดถูกขับออกจากวังไปอยู่วัดกุโสดอโอกาสพบปะสนทนากันยังพอมีบ้างแต่เมื่อจะเด็ดละวัดไปประจำราชการยังบ้านขุนวังทั้งกลางวันกลางคืนตั้งแต่นั้นก็มิได้พบหน้าเลยมีใจระลึกถึงมาเวลากลางวันวันหนึ่งยามว่างมังกราต้องก็เกรไปถึงบ้านทักยอดินในขณะนั้นแม่นางนันทวดีอยู่บ้านพอดีแต่ก็ไม่รู้ว่าแขกผู้มาเยือนนั้นเป็นใครนางน่ะจึงใช้ให้คนไปตามตัวเจเด็ดด้วยว่าบัดนี้มีชายแปลกหน้ามาที่บ้านทั้งยังทำท่ามิได้เกรงผู้ใดเป็นที่น่าสงสัยอยู่ฝ่ายว่าคนที่แม่นางนันทวดีใช้ให้ไปตามเจเด็ดนั้นเล่าก็วิ่งวนเวียนยังหาป่าตัวเจเด็ดไม่ก่อนที่จะพบเจเด็ดก็มาพบกับสอพิญญาก่อนสอพิญญาปาหน้าจำได้ว่าเป็นคนที่เรือนขุนวังก็ทักทายหวังจะถามข่าวพาดพิงถึงแม่นางนันทวดีที่ตนกำลังต้องใจคนใช้ผู้นั้นก็เล่าให้ฟังว่าบัดนี้น่ะมีชายหนุ่มแปลกหน้าไม่ประจักษ์ว่าเป็นผู้ใดแต่ความบังอาจนั้นเหลือเกินนักสอพิญญาได้ฟังแล้วเสมอว่ามีชายหนุ่มบุกลุกขึ้นไปบนเรือนเช่นนั้นก็เดือดใจอยู่แล้วยังทราบถึงความอันกวนโทโสของชายผู้นั้นอีกเล่าก็เดือดใจเป็นสองเท่ากับอีกเหตุหนึ่งนั้นสอพิญญาน่ะประสงค์จะแสดงให้ธิดาทักยดินเห็นน้ำใจดังนั้นเจ้าสอพิญญาจึงว่านี่ฟังดูแล้วไอ้คนผู้นั้นท่วงทีจะบึกบึนฉกาจฉกรรจ์อยู่และเรื่องนี้จะละให้จะเด็ดจัดการเห็นจะเกินกำลังจะเด็ดเอาเถอะตกเป็นพนักงานค่ะข้าจะสายหัวมันเองว่าดังนั้นแล้วสอพิญญาก็ผุนผันรีบไปกับคนผู้นั้นทันทีท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาของรายการวรรณกรรมทางอากาศเรื่องผู้ชนะสิทธิ์จากบทประพันธ์ของยาขอบรรยายโดยผมคมสัมพันยุทธอนุสรณ์ขจรวงให้เพลงประกอบทึกเสียงเวลาของรายการหมดลงแล้วขอเชิญท่านติดตามรับฟังผู้ชนะสิทธิ์ได้ใหม่ในวันต่อไปวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบโชคดีสวัสดีครับจบตอนที่2